เมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว NC ได้มีโอกาสไปทำงานให้ครูเบิร์ตนะครับดีใจมากๆเลยที่ได้ร้านขนมเปรี้ยครูเบิร์ตที่ลพบุรีเป็นลูกค้านะครับตอนนั้นครูเบิร์ตให้ NC ทำหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขนย้ายตู้ปลานะครับงานสลับที่ตู้ปลาภายในบ้านนะครับงานทำระบบโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสนะครับล้างร้อยเดินท่ออะไรต่างๆครบถ้วนเลยผ่านมาจนถึงวันนี้ก็8เดือนละนะครับ8เดือน NC ได้รับการติดต่อจากครูเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับครูเบิร์ตบอกว่าพี่แนนรบกวนพี่แนนช่วยจัดทีมให้หน่อยนะครับผมอยากที่จะล้างตู้ปลานะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกัน8เดือนละผมมีงานให้พี่แดนทำ3งานนะครับงานแรกเนี่ยคือสำหรับตู้ปลามังกรจริงๆใบนี้ผมอยากล้างร้อยนะแต่ว่ายังสะอาดอยู่นะครับก็ไม่ไปรบกวนตัวปลาดีกว่าเอาเป็นว่างานเนี้ยล้างไม่เอาปลาออกนะครับสำหรับตู้ปลามังกรสำหรับตู้ปลาปอมบะดัวนะครับตู้ปลาปอมบะดัวเนี่ยใบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคือน้ำใสสะอาดนะครับมีแอลมีอะไรมีปลาขัดตู้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากไฟมันแรงไฟมันจัดผมเจอปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นตะไคร่จุดนะครับแล้วก็ตะไคร่จุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดทำความสะอาดเก็บกวาดต่างๆเนี่ยทำได้ยากนะครับก็อยากให้พี่แนนเนี่ยสำหรับตู้ปลาปอมบะดัวนี่ผมขออนุญาตเป็นล้าง 100% เลยนะครับรบกวนพี่แนนช่วยจัดทีมให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนที่3ก็คือผมอยากที่จะเปลี่ยนคาร์บอนเครื่องกรองน้ำนะครับจริงๆต่อให้มันไม่ครบปีแต่ว่าผมยืนยันว่าผมอ่ะใช้น้ำในการเปลี่ยนถ่ายตัวปอมบะดัวเนี่ยเยอะมากๆนะครับรบกวนพี่แดนช่วยเปลี่ยนคาร์บอนให้ผมด้วยโดยผมใช้เครื่องกรองน้ำทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นกรอง PP 1ตัวนะครับแล้วก็เป็นกรอง 8x35 หรือ25ลิตรเนี่ยอีก2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นพี่แดนรบกวนเอามาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็น2ชุดกับกรอง P กับไส้กรอง PP อีก1ชุดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนน้ำของผมทุกตัวทั้งปลามังกรแล้วก็ปลาปอมบะดัวนะครับ NC ก็จัดทีมไปให้บริการนะครับตอนที่ NC โพสต์คลิปนี้ลงไปโพสต์ภาพลงไปนะครับพี่ก้าซึ่งเป็นคนที่จัดปลาปอมบะดัวแสนสวยให้กับครูเบิร์ตก็มีส่งข้อความมาชม NC บอกพี่แนนโอ้สุดยอดไปเลยนะงานไกลถึงลพบุรียังอุตส่าห์ไปล้างได้อีกนะครับจริงๆแล้วไกลกว่าลพบุรีนะครับถ้าลูกค้าให้ความไว้วางใจเราก็ยินดีไปให้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ดำเนินการล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนี่ครูเบิร์ตเป็นคนที่เก่งมากนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วก็เปิดร้านขนมเปี๊ยะแล้วนะครับเก่งมากๆนะอันนี้เป็นตอนจบของตู้ปลามังกรนะครับล้างแบบไม่เอาปลาออกก็จะใช้เวลาโดยประมาณ48ชั่วโมงนับจากนี้นะครับถึงจะใสปิ้งๆสะอาดๆนะครับเราเน้นความปลอดภัยก็เก็บทุกรายละเอียดนะครับเก็บทั้งภายนอกเก็บทั้งภายในนะครับล้างกองให้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของตู้ปลามังกรมีสติกเกอร์บ้านครูเบิร์ตนะครับขายขนมเปี๊ยะขายขนมต่างๆที่เป็นขนมประจำเมืองลพบุรีนะครับนี่บ้านครูเบิร์ตแต่ตัวนี้ครูเบิร์ตคงไม่แทนนิ่งอ่ะนะครับเพราะว่าปลามันสวยอยู่แล้วถ้าเกิดแทนนิ่งมันอาจจะมีอุปกรณ์ที่มันเกะกะนะครับดูแล้วอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ชอบอาจจะดูแล้วรำคาญตานะครับเน้นสวยงามครับเดี๋ยวพาไปดูตอนจบของตู้ปอมบะดัวหน่อยโอ้โหร้านครูเบิร์ตใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่ตู้ปอมบะดัวนะครับอันนี้ล้าง 100% เพราะฉะนั้นจบอย่างหรูหราสวยงามแน่นอนนะครับตู้สูง36นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเลี้ยงปอมแล้วสวยนะครับปอมเป็นปลาที่ชอบความลึกนะครับสูงหน่อยแล้วก็ที่สวยนะที่แบบเห็นตรงหน้าแล้วจี๊ดจ๊าดเลยคือขอนไม้ชุดนี้ครับไม่รู้ว่าครูเบิร์ดเนี่ยไปได้มาจากไหนแต่สวยนะครับเห็นแล้วแบบทรงสวยมากๆคอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะนะคุณวิชัยนาคินนะครับขาประจำแน่นอนส่งนี้แล้วก็น่าจะแพงด้วยน่าจะหลายพันบาทนะครับโอเควันนี้ภารกิจในการล้างตู้ปลา 100% ตู้ปอมบะดัวนะครับล้างตู้ปลามังกรแบบไม่เอาปลาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาร์บอนเครื่องกรองน้ำที่ร้านครูเบิร์ตก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับมิชชั่นคอมพลีท NC ขออนุญาตเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะครับก็ขอบคุณครูเบิร์ตนะครับอีก4เดือนเราเจอกันใหม่นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยปิ๊งๆเลย